รีวิวหูฟังไฮเอนด์แบรนด์ระดับท็อปของโลกโฟคอลยูโทเปียโฟคอลอิลิเกียเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังระดับไฮเอนด์ครับยี่ห้อโฟคอลโอ้โหยี่ห้อนี้นะครับผมคุ้นเคยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆขับรถซิ่งกันตอนสมัยนั้นนะครับเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยถ้าจะให้ดีต้องใช้ลำโพงของโฟคอลโฟคอลเป็นแบรนด์เก่าแก่จากฝรั่งเศสนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ครับเขาทำลำโพงบ้านกับลำโพงรถยนต์มายาวนาน30กว่าปีปีหน้านี้จะครบรอบ40ปีแล้วนะครับแต่เขาเพิ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมของวงการหูฟังเมื่อปี2012ประมาณ6ปีที่ผ่านมาเองฟังดูเหมือนจะเป็นน้องใหม่ในวงการหูฟังแต่ประสบการณ์อันยาวนานในการทำเครื่องเสียงและลำโพงนะครับทำให้โฟคอลนั้นทำหูฟังออกมาได้ในระดับไฮเอนด์ติดระดับท็อปของโลกเลยทีเดียวผมจะรีวิวหูฟังของโฟคอล2รุ่นด้วยกันนะครับตัวแรกคือโฟคอลยูโทเปียครับถ้าพูดถึงยูโทเปียคือท็อปซีรีส์ของโฟคอลเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าหูฟังถ้าเป็นยูโทเปียคือตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ราคาสูงนิดนึงครับ 169,000 บาทแต่เสียงดีมากแล้วเทคโนโลยีที่อยู่ในนี้สุดยอดมากๆครับกับอีกรุ่นหนึ่งครับนี่คือโฟคอลเอเลเกียครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมครับวัยรุ่นซื้อหามาใช้กันได้แบบว่าสนุกสนานเลย 30,000 กว่าบาทตัวนี้ก็เสียงดีเช่นกันเทคโนโลยีที่อยู่ในนี้ก็ดีเช่นกันเริ่มที่ตัวท็อปก่อนเลยครับโฟคอลยูโทเปียมาดูดีไซน์กันเลยครับนี่ครับมองด้านนอกอาจจะเหมือนเป็นหูฟังทรงธรรมดาทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดาครับเพราะว่าโฟคอลเขาไปซื้องานวิจัยเกี่ยวกับกะโหลกมนุษย์มาเลยนะครับหูยคือออกแบบมาให้สามารถสวมใส่ได้ทุกคนไม่ว่าคนจะเป็นหน้าแคบหน้ากว้างนะฮะคือหูฟังมันจะสามารถขยายตัวได้นะฮะแล้วก็ตรงก้านหูฟังตัวนี้นะครับมีความเป็นสปอร์ตมากๆเลยนี่คือวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งเบาและแข็งแรงและสวยงามไปในตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะตัวคัพของหูฟังนะฮะนี่เป็นหูฟังแบบออนเอียร์นะฮะตัวคัพของหูฟังเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลยเพื่อให้เราใส่สบายครับเป็นหูฟังชนิดโอเพนแบ็กนะครับคำว่าโอเพนแบ็กก็คือเปิดด้านหลังถ้าเราฟังหูฟังที่มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่มากๆเวลามวนเบสมันอัดเข้ามาในหูเราเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเป็นหูฟังแบบ open back นะครับเขาจะคลายแรงดันมาด้านหลังซึ่งเวลาเราฟังเพลงนะครับก็จะมีเสียงเพลงไหลออกมาด้านหลังบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราฟังเพลงแล้วสบายยิ่งขึ้นพอมีคัพของหูฟังที่มีขนาดใหญ่นะครับนอกจากใส่สบายแล้วทำให้เรามีพื้นที่ด้านในของห้องหูฟังเพิ่มขึ้นมากด้วยแนวทางการออกแบบของโฟคอลนะครับเขาตั้งใจจะออกแบบภายในห้องหูฟังเนี้ยให้มีสภาพอะคูสติกเหมือนกับเรานั่งฟังเพลงอยู่ในห้องฟังเพลงเลยนะฮะเขาจะมีการออกแบบให้มีเจาะรูตามช่องต่างๆนะครับแล้วตัวนวมหูฟังก็จะมีคุณภาพสูงมากๆนี่คือวัสดุเป็นหนังแกะนะครับใส่แล้วนุ่มสบายที่สำคัญคือไม่ร้อนครับมาถึงเรื่องของสเปคตัวหูฟังตัวยูโทเปียตัวนี้กันบ้างนะครับไดรเวอร์ที่ใช้ในหูฟังนี้เป็นไดรเวอร์ขนาด40มิลลิเมตรครับความพิเศษก็คือเทคโนโลยีและวัสดุที่ใช้อยู่ในหูฟังตัวนี้ครับนี่คือวัสดุที่ชื่อว่าเบริลเลียมในโลกนี้นะครับมีธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าคนส่วนใหญ่ทั่วไปบอกว่าเอาจักรยาน1คันมาโอ้ยตัวถังทำจากไทเทเนียมใช่ไหมครับคนก็จะบอกว่าอู้นี่ไทเทเนียมแข็งแรงมากๆเลยเป็นวัสดุเดียวกันกับที่เขาใช้ทำยานอวกาศสุดยอดแต่เบริลเลียมแข็งแกร่งกว่าไทเทเนียม7เท่าครับนี่คือที่สุดของแร่ธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้นะครับ
แล้วก็มีราคาแพงมากๆด้วยเบเรเลียมเนี่ยราคาต่อน้ำหนักนะครับแพงกว่าทองคำ50เท่าครับโอ้โหเพราะฉะนั้นการใช้วัสดุเป็นเบเรเลียมเอามาสร้างเป็นแผ่นไดอะแฟรมนะฮะบวกกับเทคโนโลยีของโฟเคิลโดยเฉพาะที่เขาสร้างแผ่นไดอะแฟรมขึ้นมาเนี่ยเป็น M shape ครับคือรูปทรงมันจะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็มีขอบขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่ว่าไดรเวอร์ขนาด40มิลลิเมตรตัวเดียวเนี่ยจะสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ย่านต่ำที่สุดไปจนถึงสูงที่สุดอยู่ในไดรเวอร์ตัวเดียวเลยนะครับหูฟังตัวนี้สามารถตอบสนองความถี่ได้5เฮิร์ตซ์ต่ำสุดนะครับไปจนถึงสูงสุด 50,000 เฮิร์ตซ์ถ้าคุณผู้ชมเคยอ่านสเปคหูฟังทั่วๆไปเขาก็จะบอกว่ารองรับความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ตซ์25เฮิร์ตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์อันนี้คือสเปคแบบเบสิกทั่วไปเลยไม่มีใครลงต่ำได้ขนาดนี้ครับแต่หูฟังโฟคอลยูโทเปียนะครับสามารถตอบสนองความถี่ต่ำได้ถึง5เฮิร์ตซ์และขึ้นไปสูงสุดถึง 50,000 เฮิร์ตซ์ครับโอ้โหคือความถี่สูงขนาดนั้นเนี่ยเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะได้ยินแล้วแสดงว่ามันสามารถแสดงเสียงได้ทุกย่านความถี่จริงๆมีอีกเรื่องนึงครับที่เป็นความอัศจรรย์ของแร่เบริลเลียมตัวนี้นะครับที่ใช้ทำแผ่นไดอะแฟรมของหูฟังตัวนี้คือแร่เบริลเลียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ไม่มีการสั่นค้างหรือว่าเรโซแนนซ์ครับโลหะโดยทั่วไปถ้าเราสั่งให้มันสั่นนะฮะมันก็จะมีแรงสั่นค้างต่อเนื่องมาอีกสักระยะนึงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเรโซแนนซ์แต่เบริลเลียมไม่มีเลยครับเมื่อเราสั่งให้มันสร้างเสียงนะฮะมันก็จะสั่นตัวเองฟึบแล้วหยุดเลยโอ้โหมีโลหะไม่กี่ชนิดในโลกที่ทำหน้าที่แบบนี้ได้ดีนะครับรองจากเบริลเลียมก็คือแมกนีเซียมซึ่งจะอยู่ในหูฟังรุ่นรองลงไปของโฟคอลนะครับหูฟังทั่วไปเนี่ยใช้อลูมิเนียมหรือว่าอะลอยธรรมดาเลยนะฮะซึ่งมันยังมีอาการสั่นค้างอยู่บ้างแต่น้อยมากๆแต่ตัวนี้ไม่มีเลยโอ้โหอีกต่อมาก็คือเรื่องของแม่เหล็กครับของไดรเวอร์ตัวนี้นะครับลำโพงโดยทั่วไปก็จะมีแม่เหล็กอยู่เพียงแค่ชิ้นเดียวนะฮะแต่หูฟังยูโทเปียของโฟคอลตัวนี้นะครับออกแบบให้มีแม่เหล็กถึง6ชิ้นครับเรียงตัวเป็นรูปวงกลมเหมือนโดนัทนะครับแล้วก็เปิดด้านหลังเอาไว้ซึ่งโฟคอลเรียกวิธีการเรียงแม่เหล็กแบบนี้ว่าฟลาวเวอร์ทำให้มันมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมากๆเล่าสรรพคุณเสร็จเรียบร้อยเรามาทดลองฟัง Focal Utopia หูฟังราคา 169,000 บาทกันดีกว่าครับเนื่องจากตัวนี้นะครับมี impedance 32โอห์มกินกำลังขับนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเครื่องเล่นที่จะเล่นกับหูฟังตัวนี้นะครับต้องเป็นอย่างน้อยๆก็นี่ portable deck แบบนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องเป็น headphone amp แบบวางโต๊ะแบบนี้เลยนะครับเราใช้อุปกรณ์ในการฟังเพลงมาตรฐานเหมือนนักฟังเพลงทั่วไปนะครับนี่ครับสายเคเบิลturn off cable ราคา 75,000 โอ้โหเป็นสายไฟที่แพงกว่าเครื่องเล่นอีกทดสอบเสียงกันนะครับนะฮะใช้เพลงแบบวัยรุ่นเลยแดปพังนี่ผมย่นเวลาให้สั้นลงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมฟังเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วนะครับจะสรุปให้ฟังว่าลักษณะเสียงของหูฟังโฟคอลยูโทเปียตัวท็อปตัวนี้นะฮะสิ่งที่ผมรับรู้ได้ก็คือลักษณะเขาจะคล้ายๆสมัยที่เราเคยฟังเครื่องเสียงรถยนต์เลยคือแนวเสียงของโฟคอลเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบเสียงกลางนะฮะย่านเสียงกลางเนี่ยจะพุ่งแล้วก็เปิดออกมามากๆนะครับนี่คือสไตล์เสียงของเขาเลยนะฮะถ้าคนที่ชอบฟังเพลงประเภทเพลงร็อกหรือเพลงป๊อปที่ต้องการเสียงใสๆนักร้องเพลงแบบออดิโอไฟล์เสียงใสๆเนี่ยโอ้โหคุณฟังหูฟังตัวนี้นะครับคุณจะได้ยินถ้อยคำและเสียงของคนร้องออกมาแบบว่าทุกกระเบียดนิ้วเสียงต่ำลงลึกมากครับเป็นเบสที่แบบว่าผู้ดีสุดๆคือไม่มีมวลเบสกระแทกหูเราดังตึบๆๆนะแต่จะเป็นเบสที่แบบรับรู้ได้ถึงความลึกของความถี่มันเพราะว่ามันเป็นโอเพนแบ็กครับมันระบายแรงดันของการกระแทกของเบสเนี่ยออกด้านข้างหมดแล้วนะฮะมันก็จะลงลึกอย่างเดียวเราจะรู้สึกได้ว่าเสียงเบสมันลึกมากๆแต่มันไม่กระแทกหูเราเลยนะครับในขณะที่เสียงแหลมโอ้โหพุ่งและเปิดกว้างมากๆนะครับเรียกว่าเวทีนี่เปิดโล่งเลยถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงแนวแบบพุ่งๆโล่งๆไดนามิกเยอะๆนะฮะโดยที่ไม่อัดกระแทกหู
ต้องหูฟังโฟคอลเลยครับนะฮะโดยเฉพาะตัวนี้เลยโฟคอลยูโทเปียนี่คือตัวท็อปของหูฟังเขาเลยนะครับจริงๆแล้วหูฟังโฟคอลยูโทเปียตัวนี้นะครับเขาเคยทำออกมาเป็นรุ่นพิเศษ Limited Edition ออกมา2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกเนี่ยไปร่วมงานกันกับจิวเวลรี่ชื่อดังของฝรั่งเศสครับชื่อว่าตูแนสร้างเป็นหูฟังรุ่นตูแนรุ่นพิเศษขึ้นมาฝังเพชรเข้าไป6กะรัตครับราคา4ล้านกว่าบาทครับใส่หูฟังตัวนี้เดินฟังเพลงข้างถนนไม่ได้นะครับโดนตัดหัวหลุดแน่นอนกับอีกรุ่นหนึ่งครับเอาใจเกมเมอร์ครับทำออกมาเป็นรุ่น Assassin's Creed ครับใช้วัสดุเคลือบทอง 18K เข้าไปแล้วก็ Modify Driver ให้เสียงดีขึ้นไปอีกนะครับราคา2ล้านบาท2รุ่นนั้นถือว่า Limited มากๆสรุปนะครับ Focal Utopia นะครับสมกับที่เป็นหูฟังระดับ Top Series ของ Focal จริงๆนะครับด้วยประสิทธิภาพของแร่ธาตุเบริลเลียมนะครับที่เขาสามารถสร้างสรรค์ความถี่ออกมาได้แบบต่ำสุดจนถึงสูงสุดบวกกับห้องอะคูสติกที่ออกแบบมาเป็นหูฟังเป็นอย่างดีทำให้หูฟังตัวนี้เสียงดีมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบหูฟังระดับไฮเอนด์อยากจะหาหูฟังดีๆไว้สักตัวนะครับคุณลองไปฟังดูได้เลยครับ Focal Utopia ครับมาถึงหูฟังอีกรุ่นหนึ่งของ Focal ครับนี่คือ Focal Elegia ครับข้ามมาจากตัวท็อปเลยนะฮะ Utopia 169,000 บาทนะครับตัวนี้ลดลงมาเป็นรุ่นล่างเลยนะครับนี่คือ Focal Elegia 39,000 บาทครับเป็นหูฟังสำหรับวัยรุ่นนะฮะที่แบบว่าซื้อหามาใช้กันได้ไม่ยากเลยนะครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันกับตัวท็อปของ Utopia ครับคือการออกแบบเนี่ยจะสังเกตว่าเป็น On Ear ที่มีคัพของหูฟังเนี่ยใหญ่โตใหญ่เพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้ห้องอะคูสติกตรงนี้ให้เสียงดีให้ได้มากที่สุดนะฮะตรงนวมหูฟังตรงนี้นะครับเป็นวัสดุผ้าอะคันทาร่าซึ่งเป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายหนังใส่แล้วก็นุ่มสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะครับนะฮะเป็นหูฟังแบบปิดนะฮะอันนี้เป็น close back นี่เขาจะแตกต่างจากรุ่นพี่ของเขาหรือว่าตัวรุ่นกลางลงมานะครับตัวนี้เป็น close backผลของการเป็น close back ก็คือเสียงที่ได้เนี่ยมันก็จะมีมวลมากขึ้นนิดหนึ่งซึ่งน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่าวัยรุ่นอาจจะอยากฟังเพลงที่มีเบสแล้วรู้สึกว่ามันมีมวลของเบสกระแทกเข้ามาหาเรานิดหนึ่งตึ๊บๆนิดหนึ่งเขาก็เลยออกแบบให้มีฝาหลังเป็น close back นะครับแต่ก็พยายามทำให้อะคูสติกมันใกล้เคียงกับ open back นะคือให้มันลงลึกได้ด้วยนะครับ diaphragm ก็เป็นรูป M shapeเทคโนโลยีเดียวกันกับตัวท็อปยูโทเปียเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนวัสดุครับจากแร่ธาตุเบริลเลียมซึ่งมันแพงมากๆตัวนี้ทำให้เป็นหูฟังที่ราคาถูกลงก็เลยใช้วัสดุที่ยังดีอยู่นะคนอื่นเขาใช้อลูมิเนียมธรรมดาตัวนี้ใช้อลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมนี่ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีอาการสั่นค้างเป็นรองอันดับ2รองจากเบริลเลียมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่ายังเป็นหูฟังที่มีไดรเวอร์40มิลลิเมตรที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับตัวนี้ก็ฟังผ่าน Portable DAC แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองฟังเพลงดูฟังแดปพังเพลงเดียวกับที่ฟังในรุ่นยูโทเปียเลยครับย่อเวลาลงนะครับฟังเสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะสิ่งที่ผมรับรู้และรู้สึกได้ก็คือพอเป็น close back ครับเราจะได้มวลของเสียงเบสหรือว่าความถี่ต่ำเยอะขึ้นนะฮะเพิ่มเข้ามาในหูเราแต่ก็ไม่ถึงกับกระแทกจนกระทั่งรู้สึกอึดอัดนะครับนี่คือสิ่งที่ Focal ทำออกมาได้ดีมากหูฟังตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการฟังเพลงแล้วมีเสียงเบสเสียงความถี่ต่ำปะทะเข้ามาในหูเราเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะคือไม่ถึงกับอัดเข้ามาในหูนะฮะแล้วก็ต
ตามสไตล์ของโฟคอลเลยครับเสียงกลางและเสียงแหลมเปิดโล่งแล้วก็กว้างพุ่งออกมานะฮะทำให้หูฟังตัวนี้ผมว่าเหมาะสำหรับการฟังเพลงไม่ว่าคุณจะเป็นคนฟังเพลงแนวไหนนะคุณจะฟังเพลงคลาสสิกแบบเน้นเสียงร้องของนักร้องอย่างเดียวออดิโอไฟล์คุณก็ฟังได้หรือคุณจะฟังเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงวัยรุ่นเพลงแบบโอ้โห EDM อะไรก็ได้หมดเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากเป็นหูฟังแบบ Around the World จริงๆ Focal Elegia ตัวนี้นะครับถือเป็นโมเดลลำดับที่4นะฮะแล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของหูฟัง Focal ที่เพิ่งออกสู่ท้องตลาดเมื่อไม่นานมานี้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงเลยนะครับวัยรุ่นสามารถซื้อหาจับต้องได้ 39,000 บาทนะครับจริงๆมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นกลางซึ่งผมซื้อรุ่นนั้นมาใช้นะครับชื่อว่า Focal Clear ตัวนั้นโอ้โหคือเป็นหูฟังยอดเยี่ยมประจำปี2018นะครับระดับราคาเขาก็อยู่ตรงกลางระหว่างยูโทเปียกับตัวเอเลเกียตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 65,000 บาทเทคโนโลยีก็เป็นลูกผสมกันครับระหว่างตัวยูโทเปียกับตัวเอเลเกียก็คือเป็น Open Back แล้วก็เป็น Diaphragm M Shape แต่ว่าเป็นวัสดุแมกนีเซียมผสมอลูมิเนียมนะครับตัวนั้นก็เสียงดีมากๆผมชอบมากๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้รุ่นเล็กก็เลือกรุ่นนี้ก็ได้ครับหรือถ้าสนใจตัวท็อปไปเลยครับ Focal Utopia ตัวท็อปตัวนั้นให้ทุกอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนถ้าคุณสนใจอยากทดลองฟังนะครับคือจริงๆแล้วหูฟังเนี่ยเสียงดีไม่ดีชอบไม่ชอบแต่ละคนรับรู้ได้ไม่เท่ากันต้องไปลองฟังของจริงแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเหมาะกับหูฟังตัวนี้หรือไม่ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทดลองฟังหูฟัง Focal นะครับให้แวะเข้าไปที่ Facebook PageFocal Thailand ครับเข้าไปสอบถามได้ว่ามีร้านตัวแทนจำหน่ายหรือร้านจำหน่ายหูฟังร้านไหนที่มีตัวอย่างของหูฟัง Focal เซตเอาไว้ให้คุณได้ทดลองฟังได้ลองไปฟังดูเลยครับแล้วคุณจะรู้ว่าหูฟังดีๆเนี่ยสุดยอดแค่ไหน